ละเออมีที่นู่นอีกนี่หว่าเรายังไม่ได้ไปดูส่วนตรงนั้นเลยนะครับเอาเดี๋ยวจะมาดูกันเท่านี้ก่อนอ่ะมันใหญ่โตมโหฬารข้างในนะมันคืออะไรอะไรดามิกไลท์นะครับเอาล่ะแถวนี้ไม่มีมอนสเตอร์ตรงโรงพยาบาลเราก็ยังไม่ได้ไปตรงอะไรเนี่ยตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ไปตรงนี้คืออะไรอ่ะอ่ะอะไรเนี่ยที่แน่คือแถวนี้มันมืดมากเลยนะครับมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้บางทีอาจจะมีคนหลงเหลืออยู่แถวนี้อีกก็เป็นได้ทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเอาล่ะปลอดภัยแล้วแต่ด้านบนมันเยอะเกินไปเราคงจะไม่ปลอดภัยละมั้งมาดีซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยกระจกไม่เข้าไว้ยังไงอ๋ออย่างน้อยมันก็มีประตูให้เรานะครับเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวข้างคือเดี๋ยวนะปักไฟก่อนนะครับคือข้างบนนี้มันอะไรอ่ะทำไมบันไดเป็นอย่างนี้เราจะขึ้นไปชั้นตรงนั้นได้ยังไงสงสัยต้องต่อตัวมาตรงนี้แถวนี้มันคืออะไรบางอย่างพอดีซอมบี้เอ้ยช่วยโอเคโอ้ยมันไม่ตายนี่คืออะไรอ่ะเล่นคอมกันดีกว่าท่านผู้ชมชืดชืดไม่ใช่อ้าวแถวนี้เหมือนจะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยมีกล่องด้วยในกล่องไม่มีอะไรเฮ้ยนี่ก็ระแวงเกินไปแล้วเราเมื่อกี้มันควันนี่หว่าควันอะไรวะหน้าตาเป็นปีศาจขนาดนั้นเอาละแถวนี้มันน่ากลัวชะมัดเลยเราด้านหน้านั้นก็น่ากลัวชะมัดเลยกลับไปก่อนกลัวที่นี่มันคืออะไรอ่ะไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าเราคงสำรวจได้ไม่หมดไม่ตายหัวใจจะวายแล้วกลับดีกว่าน่ากลัวไม่เอาแล้วนะครับตึกพวกนี้นี่ก็ใหญ่ชะมัดเลยแต่ว่าเราคงสำรวจไม่เม็ดไม่เม็ดแต่เราก็คงจะสำรวจไม่เสร็จนะครับเอาล่ะเดินทางไปที่ประตูวิติกันดีกว่าทางลัดไปประตูวิติก็ตรงนี้นะครับมานี่เป็นการผจญภัยที่ยาวนานจริงๆข้านั้นมาหลงที่โลกนี้มาแล้วประตูเอาล่ะท่านผู้ชมคงจะจบซีรีส์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจบเลยแหละไม่มีต่อแล้วนะครับอ้าวถือว่าเป็นซีรีส์ที่เอามาเล่นๆเฉยนะครับเราต้องใช้ Go Emerald แล้วก็ Diamond Go Emerald แล้วก็ Diamond ว้าวมาแล้วประตูกลับบ้านของข้าเอาล่ะลาก่อนโลกแห่งความตายเสียงสเกเลตันน่ากลัวชะมัดเอาล่ะลาก่อนแล้วเจอกันใหม่เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมอะไรเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เรามากันในเกมโหมดนะครับเมื่อกี้ในนี้เธอเป็นสีแดงคงจะเป็นรีซอร์ทแพ็คละมั้งนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ถือว่าจบซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์ที่สั้นๆนะครับแต่หัวใจแทบจะวายผมมีปัญหาเรื่องระบบหัวใจนะครับมันรู้สึกกดๆที่หัวใจอ่ะก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรู้สึกระแวงอะไรแบบนี้ก็อย่ามาเล่นแมปแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมชอบเล่นอะไรที่มันแบบ
ลงลงคือไปเที่ยงโลกอะไรเนี้ยอ่ะ F3N นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดอันนี้แถวนี้มันมีอะไรด้วยอ่ะห้องธรรมดาหรอหรือว่าอะไรอ่ะช่างมันเถอะนะครับเท่แน่คือใต้ตรงนี้ผมยังไม่เคยเดินมาเลยอ่ะมันมีอะไรไหมมีมาสเตอร์เต็มไปหมดเลยมืดแป๊บนึงนะครับเอฟเฟกต์แต่นี่ไนท์วิชั่นอันนี้เป็นวินาทีแล้วก็1 2อ่ะเรียบร้อยอ้าวลืมบอกไปเลยนะท่านผู้ชมคือตรงพวกพาหนะอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีแบบเป็นซีเครตนะครับถ้าเรากดปุ๊บมันก็อาจจะมันก็จะแบบบอกว่าthe battery is dead อะไรแบบนี้แต่มันจะไปเก็บข้อมูลด้วยนะครับนี่อันนี้คือผมก็เคยมาแอบส่องแล้วล่ะมันเป็นการเก็บข้อมูลว่าเอ้ยเราไปทำอะไรแล้วบ้างนะครับนี่ตอนนี้เราทำการอะไรเนี่ยเฮลิคอปเตอร์อ๋ออันนี้คือเรายังเหลืออีก2อันนะครับอะไรอ่ะแอมบูเลนซ์แล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์มันอยู่ด้านบนไอ้เจ้าโรงพยาบาลนะครับส่วนแอมบูเลนซ์นี่คืออะไรอะไรคือแอมบูเลนซ์พันหนึ่งด้วยความสงสัยของผมแอมบูเลนซ์คืออะไรฮะอยากรู้อะไรอ่ะอ๋อรถพยาบาลอ้าวแล้วก็เพื่อความสงสัยอีกรอบนึงนะครับ F3N ตรงนี้มีอะไรแอปเปิลทองแต่ถ้าเรากดตรงนี้อีกมันก็จะบอกว่า This ambulance don't work มันก็ใช้การไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่ลองไปที่เฮลิคอปเตอร์ด้านบนดูนะครับเราจะลองปลดล็อกทั้งหมดดูมันจะได้หรือเปล่านะนี่ตรงนี้นะครับ1 2 3มีอะไรเกิดขึ้นไหม This one work เอ้ยมันใช้งานได้เฮ้ยมีทางออกเหรอนี่ต้องพาเควินมาตรงนี้แล้วโอ้ยไม่ใช่นี่จบซีรีส์แล้วนี่เฮลิคอปเตอร์ใช้งานได้นะครับอ้าวนี่เป็นฟาดเบอร์พี่ตาเหรออ้าวนี่คือ The End นะครับฟิลฮอลหลายชั่วโมงต่อมาฉันออกมาจากนิวยอร์กได้แล้วอันนี้คือเมืองนิวยอร์กเหรอ You are helical broke down and you had to continue the journal on foot หมายความว่าอะไรบางอย่างหนึ่งนะครับสงสัยว่าเฮลิคอปเตอร์จะใช้งานไม่ได้แล้วก็เลยลงจอดนะครับแล้วเราก็ต้องเดินด้วยเท้าเอาละลองเปิดช้างสัก8ดูมันเป็นฝาดเบอร์มันต้องมีอะไรแหละอ้าวถือว่าจบซีรีส์ไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำอะไรก็ได้แต่นี้นี่อะไรอ่ะ Back to New York กลับไปที่นิวยอร์กเมื่อกี้นะครับอันนี้คือสมูกี้แซมแคทน่าจะคนสร้างนะครับเอาละอันนี้คือกลับไปที่นิวยอร์กเมื่อกี้ซึ่งเราขี้เกียจกลับนะครับเราจะลองต้องเดินไปทางไหนเนี่ยอ่ะเราไม่เดินนะเราเหาะคือมันกว้างมากอ่ะมันยาวมากอะไรเนี่ยอ้าวอะไรของมันเนี่ยพาเดินมาทำไมเดี๋ยวก็จะเป็นการจบซีรีส์เป็นก็จบซีรีส์อ่ะนะท่านผู้ชมจบแล้วก็อาจจะมีอะไรเนี่ยอ๋อเอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเอ้าถือว่าจบซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ The Last of Us หรือวันที่โลกนั้นถูกมอนสเตอร์กืนกินหรืออะไรบางอย่างนั่นแหละวันที่โลกนะครับเอาล่ะถือว่าจบซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยนะครับซีรีส์ต่อไปก็น่าจะกลับไปทำ Sky Element กันให้จบนะครับแล้วก็ซีรีส์ใหม่เนาะเอาล่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับที่จริงมีอีกที่หนึ่งที่สงสัยด้านบนนู่นนะครับด้านบนแถวนี้มันคืออะไรเฮ้ยเจ๋งถ้าผมมีเพื่อนเล่นก็คงจะดีนะครับเห็นนี่มันเล่นคนเดียวอ่ะมันกลัวมันระแวงอ่ะแถวนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนจะเป็นคอมพิวเตอร์เหรอหรืออะไร
อะไรไม่รู้นะครับเอ้ามาดูกันต่อเดี๋ยวนะตรงโรงพยาบาลถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาลจะเป็นยังไงนะครับแป๊บนึงเราถือเจ้าถืออะไรดีเนี่ยหาของถือแป๊บนึงถือดาบแล้วกันนะครับอ่ะมาดูที่โรงพยาบาลกันนะว่ามันมีอะไรกันบ้างที่แน่คือโรงพยาบาลมันเป็นอะไรที่น่ากลัวที่โรงพยาบาลก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้น่ากลัว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 โอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้ my god อ้าวมีกล่องด้วยเป็นโกลนักเก็ตนะนี่ไงนี่เป็นวงจรของเฮลิคอปเตอร์แถวโรงพยาบาลก็จะมีเตียงแบบนี้นะครับแล้วก็มีพวกยา regeneration โอเคก็คาดว่าน่าจะมีอยู่แค่นี้แล้วมั้งมีชั้นบนสุดแล้วก็มาที่เฮลิคอปเตอร์ที่ผมสงสัยต่อไปคือที่นี่มันที่นี่ดูโล่งดีนะครับดูแบบโล่งๆไม่ค่อยมีอะไรอ่ะที่นี่ก็น่าจะเป็นสำนักงานละมั้งเนี่ยแล้วทุกชั้นก็เหมือนกันหมดเลยไม่ตายเถอะชั้นบนสุดมีอะไรชั้นบนสุดเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะทำไมเป็นห้องแบบนี้เดี๋ยวสงสัยตรงนี้มากคืออะไรชั้นบนสุดนี่ไงทองลืมไปเลยว่าตัวเองแปะทองไว้ตรงนี้นะครับเอาถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรทั้งเส้นนะครับเผื่อใครสงสัยนะว่าตรงนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมไอ้ตรงทางรถไฟตรงนี้นะครับไอ้เป็นทางรถไฟที่ใหญ่มากเลยนะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเหมือนมันขึ้นมาได้ใช่ป่ะเนี่ยเหมือนมันสามารถขึ้นมาได้อะแต่ก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วแหละเรามาเหาะดูกันต่อนะครับด้วยความสงสัยว่าบางอย่างมันอาจจะมีอะไรก็เป็นได้มาดูโซนนี้กันต่อเอ้ยเดี๋ยวนะบางคนอาจจะสงสัยนะว่าตรงนี้มันไปเรื่อยๆมันมีอะไรนะครับคำตอบก็คือไม่มีอะไรนะนี่มันจะเป็นสะพานขาดๆแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละมีซอมบี้มอนสเตอร์เกิดแล้วก็ตรงนี้เป็นทางลงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่อมันเกินดิสแทนน่ะมันก็ไม่ต้องทำก็ได้มั้งอ๋อที่สุดแบบด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับคือมันก็ไม่มีอะไรอยู่ดีแล้วแหละนะเป็นทางมันก็เป็นทางยาวๆสิ้นสุดก็ไม่มีอะไรนะครับนู่นไม่มีอะไรทำมายาวขนาดนี้นี่หมดแล้วนะครับถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ The Last of Us การหลงเข้ามาในโลกที่ไม่รู้จักขอบคุณที่ตามชมนะสวัสดีก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สีเลยเด้อบ๊ายบายซีรีส์หน้าเราจะไม่มาเล่นอะไรแบบนี้อีกถ้ามาเล่นก็ต้องมีเพื่อนเล่นด้วยไม่งั้นหัวใจวายแน่ไปแล้วบาย